สวัสดีปีใหม่ไทยจากสถานทูตลักเซมเบิร์กสวัสดีพี่ไม้ไทยครับนี่เป็นสงครามครั้งแรกของผมในฐานะผู้ลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยผมกำลังเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยผมทราบว่าสงครามเป็นมากกว่าเทศกาลที่สนุกสนานเจอกันรำทมใหม่สงกรานต์นี้ดิฉันขอให้ผู้ชาวไทยมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงให้พวกเราทุกคนมีปีใหม่ที่เต็มไปด้วยสันติภาพมนุษยธรรมและความยั่งยืนครับHappy